สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์พกคมงามท่าบ่ได้คมงามสร้างได้วุฒิศักดิ์สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการสบายดีตอนเช้าเจ้าและเซนเก่าเซนเคยก็มาพ่อกับพ่อ2คนที่ว่าจะมาดําเนินรายการในมื้อนี้เองเจ้าเนาะแน่นอนอยู่แล้วเนาะเซนเก่าเซนเคยพ่อกันตั้งแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์ในระยะดีๆเวลาดีๆแบบนี้ก็คือ 9:00 น. 10:00 น.ของแต่ละมื้อนั่นเองจําแม่นแล้วและแน่นอนพ่อพบกับพวกเฮากับ2คนพวกเฮาก็จะมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์กันเลยบ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศของพวกเฮาแน่และก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางต่างประเทศนําอีกที่พวกเฮาจะมานําเสนอกันแม่นแล้วเนาะถ้าท่านใดที่ว่าติดตามชมอยู่ก็อาจจะฮู้นะว่าพวกเฮานี่จะนําหยังมาต้อนมาฝากของแต่ละมื้อท่านใดที่ว่าติดตามชมอยู่ในตอนนี้อยากจะเป็นหนึ่งในส่วนร่วมกับทางรายการเฮาก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ว่าจะเป็นรายงานสภาพดินฟ้าอากาศบ่ฮู้สึกว่าหลักๆของมื้อนี้กันเลยเพราะว่ามื้อเช้านี้นี่ฮู้สึกว่าฝนตกหนักบางพื้นที่บางที่นี่ก็ตกเป็นฝนฝอยบางบริเวณที่สําคัญว่าท่านใดที่ว่าอยู่ในภายในนครหลวงจังหวัดเฮาบ่หรือว่าจะอยู่ทางภาคใต้บ่ภาคเหนือบ่สภาพอากาศเป็นแนวใดอยากจะรายงานให้พวกเฮาได้ฮู้นําก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ที่ช็อตโค้ดของเฮา5000หรือ5000นั่นเองจําไว้แล้วหากว่าท่านใดที่บ่ถนัดในการส่งข้อความสั้นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ที่กําลังขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในปัจจุบันนี้เองเจ้าเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นเรื่องราวทันทีพวกเฮาจะนําเสนอกันเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาร่วมมือระหว่างสมบริษัทนั่นก็คือบริษัทลาวโทรคมลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือทางด้านธุรกิจร่วมด้านคอนเทนต์ร่วมกับบริษัท CTH International Limited นั่นเองในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ได้มีพิธีลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือทางด้านธุรกิจด้านคอนเทนต์ระหว่างบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวโทรคมนาคมร่วมกับบริษัท CTH International Limited ขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมในสำนักงานบริษัทลาวโทรคมนาคมนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการพัฒนาและสืบต่อรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่ให้มีหลากหลายขึ้นกว่าเก่าและสายตอบสนองความต้องการของผู้สนใจในยุคปัจจุบันได้อย่างทันการเนื่องจากว่าสภาพการขยายตัวทางด้านปริมาณข้อมูลหรือว่าการนําใช้อินเทอร์เน็ตแม้นเพิ่มสูงขึ้นถึง300%นั่นเองเมื่อเทียบใส่ปีที่ผ่านมาโดยให้เกียรติเข้าร่วมในงานมีทานเหียมพรหมจรรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารท่านนางสุภาจีสุธรรมพันธ์ผู้ต่างหน้าสภาขาหุ่นลาวโทรคมฝ่ายต่างประเทศท่านวิสัยท้องแตงประธานกลุ่มบริษัท CTH จำกัดท่านท้องใสซานไสยะผู้อำนวยการใหญ่ลาวโทรคมพร้อมด้วยคณะท่านสุติเดชพินทิติภาต่างหน้าสภาขาหุ่นลาวโทรคมฝ่ายต่างประเทศท่านคณะผู้บริหารบริษัท CTH จำกัดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบรรดาหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องและบรรดาสื่อมวลชนจากทุกแขนงการเข้าร่วมการลงนามในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ถูกลงนามในวันที่14เดือนสิงหาคม2014ที่นครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างท่านท้องใสซานไสยะผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจลาวโทรคมนาคมและท่านวิสัยท้องแตงประธานกลุ่มบริษัท CTH โดยมีท่านเหี่ยมพรหมจรรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างหลากหลายกันเลยเจ้าการร่วมมือในครั้งนี้ภายใต้การบริหารของบริษัท CTH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านสื่อและการบันเทิงแบบครบวงจรผ่านการนำเสนอไปยังหลากหลายช่องทางเช่นระบบ IPTV มือถืออินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีระบบบอร์ดแบนด์บริษัท CTH ยังเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวจากบาเกสพรีเมียร์ลีกในประเทศกัมพูชาในลาวและก็ในไทยนอกนี้ยังมี Fox Sports ซองกีฬาและก็บันเทิงอื่นๆอีกทางด้านรัฐวิสาหกิจลาวโทรคมนาคมจะนำเอารายการต่างๆที่ได้เจรจาทางธุรกิจในครั้งนี้มาพัฒนาด้านการบริการทางด้านคอนเทนต์หรือการบริการเสริมต่างๆผ่านหลากหลายช่องทางในต่อหน้ากันเลยสำหรับการดำเนินโครงการในระยะทำอิฐรัฐวิสาหกิจลาวโทรคมนาคมจะสร้างรูปแบบการบริการใหม่และนำเสนอให้แก่ลูกค้าในการบริการจาก CTH ทั้งมือถือเซนบานเตพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆเป็นต้นแมนการถ้วยผลบานเตะทางมือถือผ่าน SMS ซึ่งว่าจะเป็นบาทก้าวทำอิฐของการบริการที่เอิ้นว่า Non Voice นั่นเอง
ในโครงการระยะต่อไปทาง CTH จะสนับสนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจลาวโทรคมมนาคมได้รับสิทธิ์ในการบริการบานเตะพรีเมียร์ลีกและรายการบันเทิงอื่นๆผ่านทางเครือข่ายลาวโทรคมเพื่อจะเพิ่มความสามารถเข้าถึงลูกค้าให้ทั่วถึงน้ำอีกเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันเลยเพิ่นได้เอาใจใส่ทางด้านความสะดวกสบายเนาะในการสื่อสารแบบนี้เพราะว่าถ้าเว้าไปแล้วเนาะระยะทุกมื้อนี่นี่บ่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหญ่รุ่นน้อยก็ตามรู้สึกว่าระยะนี้นี่รู้สึกว่าจะฮู้ถึงเรื่องราวของทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คกันแน่แม่นแล้วเจ้าและที่สำคัญบริษัท CTH นี่ก็เป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวที่ว่าได้ถือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดบานเตะพรีเมียร์ลีกนะท่านผู้ชมซึ่งมากำลังจะเปิดฤดูกาลในไทยอาทิตย์นี้นี่เองเพิ่นก็ได้เป็นคนผู้เพียงผู้เดียวที่ว่าจะสามารถถ่ายทอดสดได้บางทีอาจจะร่วมมือกับลาวโทรคมแล้วอาจจะมีการถ้วยผลบานเตะบ่เพื่อว่ารับโชครางวัลอย่างหลากหลายก็เป็นไปได้นั่นเองแล้วนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสาระบันเทิงต่างๆนานากันเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นกันเลย